ได้บอกไปค่ะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำได้ยืนอยู่โรงเรียนชายล้วนนั่นเองนะคะคือโรงเรียนอัสสัมชัญค่ะแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมละครสั้นกันถึง2เรื่องด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปดูละครสั้นจากหนุ่มๆชายล้วนเนี่ยซึ่งแบบว่าอยากรู้มากๆเลยว่าชายล้วนเนี่ยเขาจะทำละครออกมาเป็นยังไงนะคะจำได้ไหมว่าเรามีอีกหนึ่งสาวนะคะที่สอบติดรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะคือซึ่งก็คือน้องเมลนั่นเองนะคะแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็จะได้มาบอกเคล็ดลับนะคะว่าทำยังไงเนี่ยเขาถึงสอบติดจุฬาเพราะว่าเขาเนี่ยทั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยซึ่งยากมากเลยค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปพบกับน้องมิวกันเลยค่ะสำหรับการสอบที่ผ่านมานะคะก็ต้องแจ้งทุกคนทราบก่อนว่ามิวเนี่ยไม่ได้สอบติด admission หรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นการสอบธรรมดาเรียกว่าสอบเทียบของระบบอินเตอร์ค่ะเรียกว่าสอบเทียบ IGCSE คนปกติเนี่ยอาจจะเตรียมตัวกันนานหน่อยมีเวลาเตรียมตัวเป็นปีแต่ว่ามิวเนี่ยเตรียมตัวแค่3เดือนเตรียมตัวแค่ประมาณ3เดือนแล้วก็สอบค่ะสอบ5วิชาแล้วก็เก็บ5วิชาสอบผ่านปุ๊บใช้เวลาประมาณ1เดือนในการเตรียมสอบเทียบยื่นเข้ามหาวิทยาลัยทั้งหมดถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ได้ได้มาง่ายๆเพราะว่าอ่านหนังสือดึกทุกคืนค่ะสำหรับคนที่อาจจะแอดมิชชั่นไม่ติดครั้งนี้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็จะอยากบอกว่าอย่าเสียใจไปเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากไม่มีทุกคนที่เพอร์เฟคเสมอไปนะคะก็ต้องอาจจะมีสอบได้บ้างสอบตกบ้างก็สำหรับคนที่สอบไม่ได้ในครั้งนี้เนี่ยอย่าหยุดพยายามแล้วก็คิดว่าลองกลับไปดูว่าทำไมลองกลับไปมองว่าทำไมเราถึงสอบไม่ได้ในครั้งนี้ก็เอาจุดที่บกพร่องนั้นนะคะมาแก้ไขค่อยแก้ไขแล้วก็เตรียมตัวสอบในปีต่อไปดีกว่าเชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยค่อยๆเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ไม่ชิลเกินไปแล้วก็ไม่เร่งรีบเกินไปยังไงสักวันนึงก็ต้องสอบติดแน่ๆค่ะก็อยากให้ทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็พยายามเข้าค่ะสู้ๆนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำก็ขึ้นมาอยู่ที่ตึกอัสสัมชัญ9แล้วล่ะค่ะระหว่างทางเข้างานนะคะน้ำก็จะเห็นแบบว่าบอร์ดนิทรรศการเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะก็คือเป็นแบบว่าโปสเตอร์นิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับเทศกาลละครสั้นนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่ามี2เรื่องด้วยกันใช่ไหมล่ะค่ะตอนนี้นะคะน้ำก็อยู่กับ2ผู้กำกับกันแล้วค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่านะคะชื่ออะไรเอ่ยอ๋อชื่อปกิจศิษย์สุพลครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับอยู่โรงเรียนสัมชัญเป็นผู้กำกับเรื่องเฟรนด์แอทฮาร์ดใครวรักครับผมจิรวัฒน์พิมาครับชื่อเล่นชื่อโต อยู่ม.6 ครับเป็นผู้กำกับFull Moon of สยามครับได้ยินชื่อเราแปลกมากเลยว่ามันเป็นแฟนตาซีหรือว่าอะไรถามนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องประมาณไหนอะไรไงคะอ๋อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวแฟนตาซีอะครับเรื่องประมาณเกี่ยวกับความรักทำทุกอย่างเพื่อความรักแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยอ่ะแล้วที่พูดถึงความรักเนี่ยมันเป็นความรักเกี่ยวกับใครกับใครคะเพราะว่าเห็นในรูปเนี่ยมันเหมือนแบบในนิยายเลยอะที่เป็นแบบว่า Beauty and the Beast อะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับความรักของแม่มดคนนึงครับซึ่งเขาทำทุกอย่างเพื่อความรักแต่สุดท้ายเขากลับไม่ได้อะไรกลับมาเลยเป็นหนังแนวคอมเมดี้ดราม่าครับเป็นเรื่องของความรักของเพศที่3ที่เป็นความหลงซึ่งทำให้ความคนที่รักเราจริงๆเนี่ยเข้าใจผิดและเกิดการทะเลาะกันเราพูดถึงเรื่องการทำงานบ้างดีกว่ามีความยากง่ายไงคะมีอุปสรรคอะไรไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยเราก็คุยกับทีมงานของเราให้ว่าจะแก้ปัญหากันยังไงคุยกันโดยใช้เหตุผลซึ่งกันและกันครับแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันทำให้เกิดการเข้าใจกันก็มีอุปสรรคบ้างช่วงแรกครับแต่คือช่วงหลังๆมานี้คือนักแสดงเขาเข้าใจกันแล้วมีความสนิทสนมกันมากขึ้นทำให้การทำงานง่ายขึ้นก็ละครเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกครับผมก็พยายามทำเต็มที่เพื่อจะได้ให้ข้อคิดแก่ผู้ชมอย่างให้มากที่สุดครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ผู้กำกับเนี่ยพาเราไปชมด้านหลังเวทีหน่อยได้ไหมพาไปเปิดหลังเวทีกันเลยดีกว่าค่ะพามาค่ะตอนนี้นะคะน้ำก็บุกมาถึงด้านหลังเวทีแล้วล่ะค่ะแล้วตอนที่เห็นนะคะก็คือทุกคนเนี่ยกำลังเตรียมตัวกันอยู่เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาคุยกับนักแสดงนำจากเรื่องเฟรนด์แอนด์ฮาร์ดกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยชื่อบุ๊คครับรับบทเป็นไบรท์ครับค่ะชื่อเบียร์ครับรับบทเป็นอิงครับถามนิดนึงดีกว่าว่ามีความยากง่ายไงกับการแสดงเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เราเป็นนักแสดงนำด้วยอ๋อก็เป็นเรื่องที่แสดงยากนิดนึงครับเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวเราโดยธรรมชาติเท่าไหร่คาแรคเตอร์เราเป็นยังไงเป็นคนขี้เล่นครับเป็นคนเข้ากับคนอื่นง่ายปกตินี่เป็นคนไม่ขี้เล่นใช่ไหมคะเข้ากับคนอื่นยากนิดนึงเลย
เป็นคนเงียบๆนิดหน่อยครับเป็นตัวละครที่เล่นแล้วสนุกดีครับคือผมชื่อเบียร์ครับรับบทเป็นอิงครับคาแรคเตอร์ของอิงก็เป็นตุ๊ดสมัยม.ปลายนะฮะตุ๊ดเลยตุ๊ดครับเป็นตุ๊ดสมัยม.ปลายฮะแล้วก็ต้องแบบแรงๆอะไรอย่างงี้หน่อยป่ะใช่ครับเป็นตุ๊ดที่อยากมีความรักแต่ก็ไม่เคยพบเจอมาก่อนฮะครับแล้วก็มาได้เจอกับครั้งรักครั้งแรกคือแชมป์แล้วก็อกหักจากเขาแล้วก็มาเจอกับไบค์แล้วก็รักกับไบค์แล้วก็รักกับไบค์สักพักนึงแล้วก็เลิกกับไบค์อีกทีนึงพอเลิกกับไบค์ก็ไม่มีใครก็เลยกลับไปหาเพื่อนเล็กใจดีเรียนเก่งแม่นหนาเธอเป็นกระมือหุ่ยใหญ่ที่เก่งยางเลยตรงตามความต้องการท้องของลูกฉันเลยมันหนาเขามองมาที่ฉันนะแกเขามองมาที่ฉันแล้วขอเท้าฉันแน่นอนฉันต้องเป็นเป้าหมายเดี๋ยวยาแกแต่กูเก็บตุ๊ดบ้างคะกับการแสดงละครเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าใช่ครับเป็นละครครั้งแรกของผมเลยครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ยากเพราะต้องเล่นเป็นตุ๊ดครับเฮ้ยพ่อตรงไหนวางมันอ่ะมีที่นั่นเลยอ่ะยัง ยอมแล้วแล้วปกติไม่ได้เป็นใช่ไหมไม่ได้เป็นครับ มันก็ยากนิดหน่อยที่ต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ฮะถามพุ่งกลับบ้างเลยดีกว่านะคะว่ามีความยากง่ายไงกับละครเรื่องนี้แล้วก็ชอบไหมกับสิ่งที่แบบว่าวันนี้แหละเราได้ทำละก็ยากพอสมควรครับแต่ว่าก็รู้สึกคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาเราได้ทั้งประสบการณ์ทั้งมิตรภาพเพื่อนเนี่ยคือคนที่รักเราจริงๆมากกว่าแฟนที่จะอยู่ด้วยกันแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จากไปข้ามาถึงเรื่องนี้บ้างเลยดีกว่านะคะกับเรื่อง Beast and the Beauty Full Moon of สยามค่ะตอนนี้น้ำก็อยู่กับนักแสดงนำแล้วก็ร่วมกับแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยดีกว่านะคะว่าชื่ออะไรแล้วก็รับบทเป็นอะไรบ้างก็ชื่อนิกนะฮะรับบทเป็นแม่หมอแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานคอสตูมด้วยอ๋อคือเสื้อผ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ใช่เองเลยเหรอใช่แล้วก็แสดงด้วยใช่สุดยอดมากอนาคตไกลมากเลยนะคะเนี่ยถามนิดนึงครับชื่อท็อปครับเป็นนักแสดงแล้วก็ทำเรื่องเสียงนิดหน่อยครับรับบทเป็นไหนรับบทเป็นมหาเล็กอาสูรครับคือตัวละครที่ได้รับมาก็คือเหมือนเป็นว่าเป็นผู้หญิงในสมัยรัชกาลที่5เป็นแบบว่าไปแอบชอบมหาเล็กหนุ่มคนนึงที่แบบว่าเหมือนว่าจะแอบรักเขาแต่ว่าก็ต้องการเขามาเป็นในครอบครองด้วยก็เป็นมหาเล็กครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างรักชาติกลัวนะครับตอนนี้ก็กลัวพี่เจ้าเป็นใครไหนเป็นคนที่เล็กข้ามาเหรอเจ้าค่ะเจ้ามีอะไรก็มีความอ่ะในเวลาที่สยามกำลังมีไทยแบบนี้มันไม่เหมาะที่ไทยจะมาพบกันคนอื่นจะเข้าใจผิดได้เข้าใจไหมเจ้าค่ะนิดนึงดีกว่าว่าเห็นในโปสเตอร์เนี่ยมันเหมือนแบบมีรูปวัวมีรูปพระจันทร์อะไรไงแม่หมอนี่กายร่างมันวัวได้หรือว่าอะไรคะอะไรไงคือมันเกี่ยวกับการแบบว่าการร่ายคาถาของแม่หมออะไรเงี้ยก็เลยคือเป็นแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ใช่เป็นเหมือนแบบว่าเป็นตัวแสดงแทนอะไรพวกนี้ค่ะว่าหมายถึงว่าสื่อถึงว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเวทมนต์เกี่ยวกับพวกเมจิกอะไรพวกนี้เข้ามาดาร์กเมจิกอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อก็เลยเอาวัวมาใช่ค่ะได้ว่าได้ฟังแค่นี้นะคะก็น่าติดตามมากๆเลยทั้งเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งผู้กับแล้วก็นักแสดงมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะท่านไม่คิดว่าสัญญาฉบับนี้มันจะเอาเปรียบชาวสยามมากไปหน่อยเอาเปรียบสยามเอาเปรียบตรงไหนล่ะ เป็นพ่อค้าค้าเขาต้องมาเฮ้
ตอนเด็กๆฉันทำเป็นโตขึ้นมาหนูก็เลยขาดค่าเพราะฉันเป็นตัวละส่วนตัวฉันนี้คือแม่หมกับละคร2เรื่อง2สไตล์นะคะของเพื่อนๆโรงเรียนอัสสัมชัญนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นละครสั้นที่เขาบอกนะคะว่าเป็นการปูทางไปสู่ละครที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในปีหน้านั่นเองนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องติดตามในปีหน้าค่ะรับรองว่าถ้ามีนะคะรายการมอมมันซ่าของเราเนี่ยไม่พลาดจะมาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันแน่นอนเลยแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็เสียดายมากเลยเพราะว่าหมดเวลาของน้ำแล้วก็รายการมอมมันซ่าแล้วนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันเสาร์11โมงทางช่องซ่าเน็ตเวิร์กนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะฉันได้เลย